สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับพอดีมีลูกค้านะครับส่งไม้มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งเอ็นมาให้เราขึ้นต่างหากนะครับก็คือผมคิดค่าขึ้น100บาทนะครับค่าส่งกลับนะครับ70บาทนะครับโอเคครับคราวนี้แต่อันนี้เป็นเคสการน่าศึกษาคือว่าลูกค้าเนี่ยส่งเอ็นแบบนี้มานะครับซึ่งผมก็บอกว่าเอ๊ะกลัวจะปลอมแต่โอเคไม่เป็นไรแล้วอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะพอใจของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เรามาให้ความรู้กับท่านอื่นที่ยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับไอ้พวกทรงพวกซองเนี่ยไม่ต้องไปวอรี่ครับพวกนี้มันสั่งผลิตสั่งทำได้หมดนะครับจะเอาเหมือนจะเอาขนาดไหนโฮโลแกรมมันทำได้หมดครับเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยในประเทศไทยก็ทำได้หมดเรื่องซองร้านขายกล่องขายซองร้านขายแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยขึ้นเอ็นมานานมากนะครับแบบจะ20ปีแล้วครับ10กว่าปีจะ20ปีเนี่ยผมจับเอ็นทุกวันนะครับแล้วผมก็รู้ว่าเนื้อเอ็นเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยhard feeling คุณดูไหมครับรู้นะ hard feeling BG 80เนี่ยถ้า N hard feeling เนี่ยมันจะเป็นเกลียวทำไม N มันต้องเป็นเกลียวเพราะว่าเวลา N มันมีการสานกันแล้วเนี่ยขัดกันระหว่างแนวตั้งแนวนอนแล้วเนี่ยมันจะยึดเกาะได้แน่นขึ้น N มันจะไม่ลื่น N มันจะไม่มันนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่า N มันเป็น N ที่ปลอมมาซึ่งผมจับแล้วมันลื่นมันมากนะครับลื่นมันมากเนี่ยครับลื่นปึ๊ดเลยไม่มีความเป็นเกลียวเลยของมันอยู่เลยซึ่งธรรมชาติรุ่น80ไม่ว่าจะเป็น80 Power 80อะไรเนี่ยมันจะเป็นเกลียวหมดนะครับ85เนี่ยจะเป็นเกลียวนะครับเกลียวแล้วก็ฝืดมากเพื่อให้เอ็นมันเกิดการยึดเกาะมันก็เหมือนกับยางรถยนต์นะฮะดอกยางมันเยอะมันจะได้เกาะถนนนะฮะอันนี้ลื่นแบบเป็นยางหน้าเรียบเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เตือนเพื่อนๆพี่ๆไว้นะครับอย่าไปเห็นกับราคาที่มันถูกนะครับเพราะว่าถามว่าแล้วมันดีไหมล่ะถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ย1โอกาสมันขาดง่ายอย่างอันเนี้ยลูกค้าสั่งมา28ปอนด์ผมว่า1มันจะขาดง่าย2เพราะเอ็นมันยืดอะตีไปแล้วเนี่ยเอ็นมันก็กระจายตัวไม่ตึงแล้วล่ะเพราะมันลื่นมันก็เกาะกันไม่อยู่คิดง่ายๆเลยมันลื่นเนี่ยมันเกาะกันไม่อยู่ตีแล้วเอ็นมันก็กระจายเอ็นมันก็ถางอะนะครับเนี่ยมันวาวลื่นเลยเนี่ยลื่นเลยมือมันถูเนี่ยลื่นเลยไม่มีความสากนะครับนี่ก็เป็นเคสสตัดดี้ให้นะกันนะครับผมขอบคุณครับ